นะดูสัดส่วนในทีครับ27กับ24ครับแบก1กิโลกับซ้ายเข้าหน้าครับบิวนานหน่อยครับสับเหมือนกันเร็วจริงๆครับอาวุธของศักชัยน้อยตบพุกซ้ายอ้าวโอ้โหตีเข้าลิ้นปี่เลยครับสุดไม่สุดครับเอาละครับนี่ครับอาชีพตีเข่ารับจ้างตีเข่าครับทางด้านของดูเหมือนว่าสวรรค์เปิดทางนะครับหักศอกเกี่ยวมาตีจัดเข้าไปครับนี่เลยครับแม่โดนโค้หัวใจโดนสีข้างโดนชายโครงกันอ้าวโอ้ยไปหรือเปล่าครับโอ้ยแทงแต่ละดอกแทงแต่ละดอกแทงแต่ละดอกสับอีกต่างหากครับเอาครับขยี้แล้วครับศักชัยน้อยหนวดโดยเข่าแล้วปักด้วยศอกจิ้มลำตัวครับโอ้โหเข่ามาแล้วครับตอนนี้ทำตัวเป็นตะเกียบครับคีบเลยครับตอนนี้ศักชัยน้อยไม่รู้จะหนีไปทางไหนครับอับเดลคารินครับจิ้มลำตัวนำไปตีไปเรื่อยครับทางด้านของศักชัยน้อยแหมศอกนี่ก็ชวัดเวียนเวียนไปเวียนมาแล้วครับทั้งเข่าทั้งศอกทำท่าจะเบื่อๆนะครับอับเดลคารินครับแหมโดนไปเยอะเลยครับไม่รู้จะหนีไปทางไหนลุยไปอีก1ชุดครับตีเข้าไปโอ้โหเข้าโค้งหัวใจครับยัดไส้ไปเลยครับไปไหวครับแหลมเหลือเกินครับเข่าไหวไหมโอ้ดูครับเจ็บใจครับจะลุกครับอยากจะลุกครับแต่ไม่ไหวครับฝืนไม่ไหวครับจุกครับนับครบ10ครับเรียบร้อยครับความโหดอีกครั้งนึงครับน่ามีอาการตั้งแต่จิกแรกดอกแรกแล้วครับดูการตีเข่าของศักชัยน้อยครับไม่ครับโผล่ไปด้านข้างเบี่ยงนิดๆครับแล้วก็จึ๊กเข้าไปตัดด้วยกำปั้นครับดูครับไม่รีบครับไม่รีบร้อนครับออกแบบบรรจงเลยครับ3เข่าครับโดนเต็มๆดูกันอีกมุมนึงนะครับเข้ามาครับตีขวายัดใส่ครับ1 2ไปเลยครับเรียบร้อยกรรมการยาศาสตร์ก็นับครบจน By way of knockout red corner ศักชัยน้อย MU Den ครับวันนี้สวมวิญญาณโหดครับตีข่าวเอาชนะน็อคอับเดลคารินอาริลาโน่ไปได้ในยกที่2